วันนี้เราจะมากินติ่มซำกันนะจะมารอกันที่ล็อบบี้กันนะอันนี้เป็นของอาหารฝรั่งนะฮะเป็นอาหารอิตาเลียนเขาจะมีประชุมสักอย่างอันนี้ลงไปข้างล่างน่าจะเป็นแบบพวกบุฟเฟ่นะฮะบุฟเฟ่นี่เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนั้นคือไอคอนสยามนะทุกคนอยากมาเขาดาวมากเลยอะสรุปแผนเขาดาวทั้งหมดคือล่มทุกคนตอนแรกว่าจะไปดูเลเลทุกคนดูเลเลคือเป็นบ้านพักที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกคนก็ไม่ได้ไปเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินไม่พอจากเขาดาวในกรุงเทพปุ๊บโอไมครอนมาแล้วแถมจะได้รับค่าจ้างอยู่บ้านก็เลยอยู่บ้านเลยทุกคนอยู่แม่งเลยอันนี้คือที่ที่เรานั่งกินข้าวกันเมื่อ3ปีก่อนจำได้เลยมากินข้าวตอนลอยกระทงตอนม.1นั่นเป็นเรือสำราญต้องดูก่อนนะทุกคนว่าจะได้มาหรือเปล่าสวัสดีครับกินกันดีกว่าทุกคนไอพี่โซโลไทยกินซ้ำอยู่ชั้น3แล้วทุกคนร้านนี้ทุกคนพี่ว่าอะไรเนี่ย自在田回เมื่ออาหารมาตรงกับเวลาที่สอบพอดีที่สอบก่อนเลยแล้วก็กินและที่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือตอนสอบย่อยอ่ะครูอาจารย์เขาให้ลานะแต่ว่าผมสอบก็เลยแบบไม่ได้ลาครูไว้อ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาไปข้างนอกควรจะลาอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนมาแล้วทุกคนอันนั้นคือทุกเสฉวนโอเคสอบพอดีเป๊ะเวลานี้มาตอนไหนไม่มามาตอนกูสอบการฝากทุกคนให้ใช้ตะเกียบสีดำนี้เพราะมันด้ามยาวกว่าให้ตักไปส่วนกลางพอจะกินก็ใช้ตะเกียบสีขาวแบบนี้นะมีเมนูให้เลือกสรรมากมายตัดแท่งยาวๆของคนน่าจะเป็นนี่กุ้งแน่นอนเราไว้ใจกุ้งที่นี่ไม่ใช่พอมารีแน่นแล้วขั้นตอนต่อไปของพิธีการก็คือการกินนั่นเองนะจ๊ะเยี่ยมจังแซ่บผมไปกินผ่านทุกคนนี่เลยทุกคนมันเหมือนขนมปังมากข้างในเป็นแบบไส้ทุกคนอ
เออเรียบทุกอย่างเต็มจานมากทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เริ่มทำเลยตอนนี้กำลังรอพี่สัมภาษณ์งานอยู่ครับไม่รู้ว่าแหนกอะไรทุกคนเพราะตอนนี้ก็ทำข้อสอบเสร็จแล้วครับเห็นดูเพื่อนๆแอบดูเพื่อนๆผมเองดูมี1 2 3 4 5 6 7คนที่คุยกันในนี้นะฮะเป็นเพื่อนห้องผมหมดเลยนะครับBDS ด้วยนะทุกคน